สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566มานำเสนอครับไทยที่จะไม่เหมือนเดิมเปิดหีบปุ๊บส้มทั้งแผ่นดินครับจะเป็นลมแทนเพื่อไทยหมายมั่นจะแลนสไลด์แต่กลายเป็นส้มเขมือบแดงซะงั้นแต่อุ้งอิงเศรษฐารวมทั้งทักษิณอย่าเพิ่งช็อกไปนะนี่เป็นเพียงตัวเลขตอนทุ่มครึ่งเท่านั้นแค่คะแนนระดับหมื่นในไม่กี่หน่วยในเขตตัวเมืองฉะนั้นก้าวไกลอยากดีใจก็ดีใจได้แต่อย่าเพิ่งรีบฉลองรอให้มันเสด็จน้ำกว่านี้สักหน่อยค่อยประกาศขุดรากถอนโคนประเทศไทยที่จริงตอนค่ำเมื่อวานยังเร็วเกินไปที่จะคุยอะไรให้เต็มปากเต็มคำแต่ของมันต้องคุยเพราะหนังสือพิมพ์เขาต้องพิมพ์ฉะนั้นผมจำเป็นต้องโม้ขัดตาทับผิดถูกยังไงก็หยวนหยวนกันไปวันละกันเท่าที่ผมสดับตรับฟังข่าวตอนเช้าในภาพรวมทั้งประเทศคนออกไปเลือกตั้งกันมากกว่าทุกครั้งทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นชราน่าจะกว่า 70% เป็นเรื่องน่าดีใจคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านเลือกล่วงหน้าไปแล้วราวๆ 90% ในจำนวน2ล้านเหลืออีก50ล้านคนเมื่อวานไปใช้สิทธิ์กันสัก38-40ล้านคนด้วยมติจากเสียงข้างมากนั้นชี้ไปทางไหนไม่ว่าทางนั้นเป็นทางพาขึ้นสวรรค์หรือจูงกันลงนรกไปเลยไปด้วยกันเมื่อพี่น้องคนไทยต้องการไปทางนั้นในกรุงเทพ33เขตเปิดหีบปุ๊บร้องให้กันกระจองงอแงทุกพักเพราะส้มพลึบยึดพื้นที่ 1,586 ตารางกิโลเมตรของกทม.เรียบถ้าจะเหลือก็คงเหลือสัก 1-2 เขตให้เพื่อไทยส่วนพักอื่นๆรวมทั้งรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ประชาธิปัตย์ของคุณจุรินทร์พลังประชารัฐของลุงป้อมภูมิใจไทยของคุณอนุทินณตอนทุ่มกว่าถูกคนกทม.กวาดทิ้งเรียบเท่าที่ผมเห็นทุกครั้งในกทม.เนี่ยพอเปิดหีบนับคะแนนพรรคไหนออกนำก็จะนำในทุกเขตพลิกยากครั้งนี้เหมือนกันก้าวไกลนำทุกเขตนับตั้งแต่เปิดหีบไม่แค่นั้นในต่างจังหวัดก็ไปในทิศทางเดียวกันคือก้าวไกลนำในกรุงเทพครั้งนี้ลีลาเดียวกับตอนคุณสมัครสุนทรเวชแยกจากประชาธิปัตย์มาตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคประชากรไทยเลือกตั้งปี2522พรรคประชากรไทยกวาดเรียบทั้งกทม.แต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็อย่างที่บอกที่คุยมาจากฐานคะแนนระดับพันหมื่นฉะนั้นอย่าพึ่งฟันธงแต่ยังไงผมก็เอาใจช่วยเพื่อไทยและช่วยลุ้นให้ได้ส.ส.ชนะก้าวไกลไม่ใช่อะไรหรอกกลัวทักษิณโกรธแล้วเผาคอกทิ้งนะและถ้าไม่มาเป็นที่หนึ่งก็อดเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลต้องไปเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่อยากเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเลียน้ำลายตัวเองแล้วเศรษฐาอุ้งอิงก็ไปคลานลอดหว่างขาพิธาธนาธรปิยบุตรขอร้องเขาให้ชวนไปร่วมตั้งรัฐบาลด้วยและถ้าพิธาบอกกระทรวงดีๆกูไม่ให้มันหรอกเศรษฐาก็อย่าไปโกรธเขาเขาให้กระทรวงอะไรก็ยึดภาษิตกำขี้ดีกว่ากำตดไว้เฮียไม่ต้องทำฉุนฉีไปผมยังเชื่อเพื่อไทยขวัญใจคนตาบอดไม่กลัวเสือยากที่จะถูกก้าวไกลพักสมุนลบลายได้ง่ายๆแต่ขอบอกไว้อย่างหัวค่ำจากคะแนน 5-6% เท่านั้นยังอีก 90% ที่ยังไม่มีผลให้เห็นตามรายงานข่าวเอาเข้าจริงผมยังเชื่อเพื่อไทยจะเหนือกว่าก้าวไกลแน่ในฝ่ายประชาธิปไตยที่เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายเสรีนิยมให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาบี้กันใครจัดที่1ที่2แต่อันดับ3ภูมิใจไทยยืน1ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือขั้วรัฐบาลเดิมจากนั้นก็ตามกันมาด้วยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนานี่ผมหมายถึงเฉพาะส.ส.เขตนะยังไม่นับรวมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่มาจากคะแนนพรรคของแต่ละพรรคคือจากบัตรเขียวซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าแต่ละพรรคได้คะแนนกันเท่าไหร่แล้วหารออกมาจะได้กันพักละกี่คนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ร้อยคนนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนอันดับของแต่ละพักได้เนี่ยดูคร่าวๆจากตัวเลขหยาบๆพ
พอเชื่อได้อย่างเดียวว่าฝ่ายประกาศเปลี่ยนแปลงประเทศคือก้าวไกลกับเพื่อไทยมีเสียงอันดับ 1-2 แต่2พรรคนั้นจะรวมกันเป็นเสียงข้างมากคือมากกว่า251ขึ้นไปหรือไม่50-50สมมุติว่า2พรรครวมกันเกินกว่า251เสียงประเด็นมันก็มีอยู่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเลียน้ำลายก่อนที่ว่าจะไม่ร่วมกันตั้งรัฐบาลหรือต่างฝ่ายต่างเลียเพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นสาธารณรัฐตามประกาศสิทธิ์ของเจ้าพ่อ I make you an offer you can't refuse สมมุติต่างฝ่ายต่างยอมก้าวไกลชนะที่1และเพื่อไทยยอมให้พิธาเป็นนายกแต่โอกาสถูกสอยจากซุกหุ้นไอทีวีสูงมากฉะนั้นถ้าต้องการครองสิทธิ์เป็นรัฐบาลก้าวไกลก็ต้องให้เศรษฐาเป็นนายกส่วนกระทรวงดีๆจะแบ่งให้มันหรือเปล่าเศรษฐาเปล่าพูดแต่นั่นสมมุติก็คือสมมุติที่1ที่2ไม่ใช่คำตอบใครจะเป็นฝ่ายตั้งรัฐบาลและใครจะได้เป็นนายกเพื่อไทยก้าวไกลณวันนี้ยิ่งกว่ารามเกียรติ์ตอนทรพีทรพาการที่จะกลับมารวมกันตั้งรัฐบาลภาษานักเลงเขาว่าเสียทั้งหมาเสียทั้งคนนั่นหนึ่งประเด็นล่ะประเด็นที่สองถ้าต่างฝ่ายแยกไปหาพรรคอื่นๆมาร่วมก็จะไม่ถึง251เสียงทั้งสองฝ่ายเอาเป็นว่าถึงยังไงก็ปริ่มน้ำจนเปียกตูดเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปดึงเอาฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาร่วมฝ่ายตนสักสองพรรคและเขายอมมาเช่นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเป็นต้นแต่ถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาเหนียวแน่นไม่ยอมมาจะมีภาษีเหนือกว่าในการรวมขั้วเดิมเป็นเสียงข้างมากและตั้งรัฐบาลประกอบด้วยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเป็นต้นสรุปถึงตอน4ทุ่มยังนับคะแนนไปได้สัก 30% ก้าวไกลที่เป็นไก่ตีปีกขันตอนหัวค่ำต้องหุบปีกหลีกทางให้เพื่อไทยขึ้นคอนขันแทนพรรคลุงป้อมพลังประชารัฐกับพรรคพี่ตู่รวมไทยสร้างชาติจะว่าผิดหวังหรือสมหวังก็ต้องรอดูผลรวมตอนเช้าถ้าทั้งส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์รวมได้50เสียงขึ้นไปก็น่าพอใจแต่ถ้าต่ำกว่า50ถือว่าพลาดเป้าหมายทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าฝ่ายไหนจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายนั้นควรมีเสียงข้างมากอย่างน้อยสัก10เสียงขึ้นไปแบบนั้นผมเชื่อฝ่ายวุฒิสมาชิกเขาต้องโหวตให้แต่ถ้า245ถึง255แบบนี้ฝ่ายวุฒิมีความชอบธรรมจะพิจารณาตัวบุคคลที่เสนอเป็นนายกว่าสมควรจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้เอาละคุยมากก็โม้มากเพราะคะแนนรวมแต่ละพรรคยังไม่นิ่งพอไว้พรุ่งนี้ก็รู้ว่าประเทศไทยยังอยู่หรือต้องถูกขุดรากถอนโคนคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ